สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูสุคนมื้อนี้ผมสิพามาเฮ็ดน้อไม่สมนะครับเป็นการมาเสียเวลาผมก็เลยปอกไว้ก่อนครับคันผู้ใดอยากรู้วิธีปอกน้อใหม่ง่ายๆครับเข้าไปค้นหาในคลิปของผมได้นะครับในช่องเสียบอีหลีปอกง่ายนิดเดียวครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการหั่นนะครับเฮาสิเอาต้นหน่อยต้นใหญ่ก็ตามใจชอบเลยครับเฮ็ดน้อไม่สมครับถ้าขั้นเป็นแบบที่แบบผมหมักผมก็เฮ็ดต้นใหญ่ครับต้นสีเลยครับต้นใหญ่เวลากินมันก็สิกรอบครับแล้วเอาไปแกงเดี๋ยวมันสิกินแซ่บซ่าใจครับคำพูดได้หมักต้นหน่อยก็เฮ็ดต้นน้อยๆได้ครับขั้นตอนการทำก็สิพาเฮ็ดไปเรื่อยเนาะครับอันนี้ก็สิกับเฮาหั่นจังซี่หั่นตอนประมาณนี้ครับเดี๋ยวเฮาไปตัดไปตอนที่หั่นแล้วเนาะครับนี่ก็เป็นน้อใหม่ที่เฮาหั่นเรียบร้อยแล้วเด้อครับอันดับต่อไปเฮาก็ใส่เกลือกับมือครับแบบนี้ครับประมาณนี้พอแล้วครับเสร็จลงไปให้เกลือกัดให้น้อใหม่มันขาวครับแล้วก็เอาน้ำแซ่ครับแซ่ให้ขวมได้ครับคนๆหน่อยนึงนะครับอันนี้แซ่ถิ่มไว้ครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดต่อหลังจากครึ่งนึงแล้วเด้อครับได้เหลือเป็นน้อใหม่ที่เฮาแซ่ไว้1ครึ่งนะครับสิมีฟองสิครับขาวดีวะครับเราก็จะมาเอาน้ำน้ำนี่เบานะครับเอาออกนี่เขาก็เอาน้ำบอกเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้ขั้นตอนต่อไปใส่เกลืออีกเท่าครับใส่สองกำThank you.
นี้ที่หาได้แบบเสียงอะไรที่ว่าคอยจับเป็นไงมาจะเติมคันคันของเสือเขาทำไมเห็ดเท่าเห็ดแบบเอาไว้กินโดนนะครับครับอันนี้เขากันดีแล้วบัดนี้เขาสิเหตุการณ์แพ็กครับเราเดินกล้องมาเป็นมากกับมันอยู่แพ็กไงครับเขาใส่กล้องวันนี้เวลากินเขาก็เอาขึ้นไงครับวันนี้ขั้นตอนต่อไปนี่ครับอันนี้เขาสวยนะครับเขามะลิเซียวลงไปข้างล่างครับอันนี้สูตรผู้ใดสูตรมันนะครับอันนี้เชนให้ดิเอ้ยมันกินด่วนก็ครับก็ลงไปข้างล่างเลยประมาณถ้วยหนึ่งครับถ้วยหน่อยแต่ยังก็น้อยไม่ลงนะครับไปน้ำกดไปน้ำครับเนี่ยครับได้กับปุ๊กเลยวันนี้วันนี้เท่ากับสีใสน้ำครับอ
น้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับเติมลงไปเต็มครับให้น้ำท่วมหน่อใหม่นะครับเพราะว่าขนาดมาท่วมเนี่ยข้างบนเนี่ยมันสีดำครับเรียบร้อยแล้วครับปิดฝาเสร็จเรียบร้อยครับสูตรเฮ็ดน่องใหม่ง่ายๆครับน่องใหม่สมกับฝากคือเก่าแล้วครับฝากอะไรฝากแชร์ฝากกดติดตามคือเก่าแล้วครับขอบคุณครับ